กรุงเทพมหานครจัดงานวิชาการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนดร.ผุษฎีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนเครือข่ายที่1สำนักงานเขตพระนครซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดมหาธาตุโรงเรียนวัดสุทัศน์โรงเรียนราชบพิตรโรงเรียนวัดมหันนภารามโรงเรียนวัดพระเชตุพนและโรงเรียนวัดราชบูรณะสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการวิชาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกวดผลงานนักเรียนการเต้นประกอบเพลงนาฏศิลป์การประกวดความสามารถด้านภาษาไทยและวิทยาศาสตร์และการประกวดผลงานวิจัยของคุณครูในส่วนของงานมหกรรมวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนเครือข่ายที่2ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามโรงเรียนวัดตรีทศเทพโรงเรียนวัดใหม่อมตะรสโรงเรียนวัดอินทรวิหารและโรงเรียนวัดราชนัดดามีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการของนักเรียนทางวิชาการใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกวดผลงานนักเรียนการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดแดนซ์โชว์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญและมีคุณค่ามากถึงแม้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่1และกลุ่มเครือข่ายที่2จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครแต่เชื่อมั่นว่าคุณครูทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาทำให้เครือข่ายที่1และเครือข่ายที่2ได้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขและมหานครแห่งการเรียนรู้ทุกคนมีโอกาสได้รับความรู้ที่ทั่วถึงได้เติบโตอย่างมีศักยภาพอย่างแน่นอนค่ะด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญา